ครับขอเชิญทุกท่านพนมมือนะครับขณะนี้ท่านพระครูปลัดแพรินสิริพิษณุเจ้าอาวาสวัดสังฆทานครับก็จะขึ้นธรรมาสน์ให้ธรรมะกับทุกท่านที่วัดสังฆทานและต่างโทรทัศน์นะครับแล้วก็ผมก็จะนำทุกท่านกราบและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดพลินสิริพุทธโนเจ้าวาวสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุนาวัตติโลโกติติขอนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมถวายความเคารพแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์และพระภิกษุก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะหรือว่าวันพระที่เราชาวพุทธถือการประพฤติการปฏิบัติและวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เรานั้นได้มาร่วมกันอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์และท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดสังฆทานท่านได้ดำริเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ญาติโยมนั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติท่านวางแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติสัมมาปฏิบัติที่นั่นท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นแบบเป็นอย่างที่เรานั้นต้องเดินตามเพราะท่านนั้นได้ลงมือประพฤติได้ลงมือปฏิบัติเพราะท่านได้ศึกษาหาความรู้หาความภาคหาความเพียรโดยลำพังของท่านโดยมีครูบาอาจารย์บุษงวานเป็นครูบาอาจารย์ของท่านฉะนั้นคนเราทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีครูมีอาจารย์ฉะนั้นเราจะมีความรู้ได้เราก็ต้องใฝ่หาครูบาอาจารย์ฉะนั้นเรานั้นก็มีโอกาสอันดีที่หลวงพ่อสนองนั้นได้สร้างวัดสังฆทานเพื่อรวบรวมครูบาอาจารย์มาให้พวกเรานั้นเป็นแบบเป็นอย่างฉ
ฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อสนองท่านจากเราไปแล้วเราก็มีคำสอนของท่านอยู่ฉะนั้นเราจะทำความดีเพื่อตอบสนองคุณของท่านก็คือเรานั้นต้องตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิถ้าคนเรานั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็จะเห็นอะไรเป็นสิ่งที่ผิดไปหมด เห็นว่าการเข้าวัดการปฏิบัติตามการถือศีลฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะแต่สำหรับพวกเราผู้มีสัมมาทิฏฐิเราเห็นว่าการเข้าวัดการประพฤติการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกันถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะเอาอะไรไปได้อะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราได้ก็คือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเอง คำสอนอื่นก็สอนได้ก็ปฏิบัติได้แต่มันไม่ถึงความหลุดพ้นความพ้นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราหวังความพ้นทุกข์จากความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องลงมือปฏิบัตินะถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่เห็นมันจะไม่รู้ถ้าเราศึกษาเราก็ศึกษาแค่ความจำแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติไปพร้อมกันกับการที่เราศึกษาเนี่ย เราก็จะรู้สัจธรรมความเป็นจริงฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกินตัวเกินใจเราไปธรรมะก็คือความเป็นธรรมดาของพวกเราทุกคนเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในใจของเรามันประกอบด้วยอะไรที่ทำให้เกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมา รูปก็คืออะไรร่างกายของเรานี่แหละอาการ32ที่เราเห็นเป็นรูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นวัตถุสิ่งของก็แล้วแต่โต๊ะเก้าอี้แม้กระทั่งเสาหรือบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่รถลาสิ่งของที่เราใช้เนี่ยมันเป็นรูปเราสามารถจับต้องได้เห็นได้นะสามารถรู้ว่ารูปพรรณสันฐานของรูปนั้นเป็นอย่างไรบ้านเราเป็นอย่างไร มีกี่ห้องสีอะไรรถของเรานั้นเป็นรถยี่ห้ออะไรสีอะไรอันนี้เราเห็นได้ตาของเราแต่นามนี่คืออะไรนามก็คือเรื่องจิตเรื่องใจของเรานั่นเองฉะนั้นนามเนี่ยเราจะรู้เห็นได้ด้วยอะไรโยมก็ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นครูบาอาจารย์ถึงสอนให้รู้จักรูปและนาม ก็คือกายและจิตนั่นเอง2 สิ่ง2 อย่างเท่านั้นเองโยมรูปนี่ใครๆก็รู้จักแต่นามนี่เราจะรู้จักในลักษณะอะไรก็เรื่องของจิตจิตที่มันปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งจิตที่คิดจิตที่นึกจิตที่มีกุศลและอกุศลฝ่ายไปในทางดีบ้างไปในทางที่ไม่ดีบ้างทีนี้เราจะควบคุม นามธรรมของเรานี้ได้อย่างไรนะเราก็ต้องอาศัยความสงบนี่แหละการฝึกการหัดการปรารภความภาคความเพียรยืนเดินนั่งนอนไม่ละไม่ลดความภาคความเพียรถ้าจิตของเรานั้นยังไม่หยั่งลงไปเรื่องของนามเรื่องของจิต เราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้นามของเรานี่มันมีความอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราฉะนั้นนามก็คือจิตจิตก็คือสิ่งที่เรามีอยู่ในใจของเราจากการที่เราได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูนะรับรู้รสด้วยลิ้นของเรา และโผฏฐัพพะสิ่งที่มากระทบคืออารมณ์ของเราอายตนะทั้งภายนอกอายตนะทั้งภายในเขาเรียกว่าอารมณ์12นามธรรมฉะนั้นถ้าเราศึกษาให้ดีๆแล้วเนี่ยนามธรรมนี้มันเป็นตัวก่อเกิดทุกสิ่งทุกอย่างความคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้ จะคิดเป็นบุญเป็นบาปก็ได้ก็คือเป็นเรื่องของนามธรรมฉะนั้นถ้าเราฝึกหัดขัดเกลา
นามมาทำเราไปในทางที่สัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เราก็จะเห็นตามความเป็นจริงแต่ถ้าเรายังไม่สามารถฝึกหัดจิตของเราให้มันหยุดความยั้งคิดหยุดการปรุงแต่งเนี่ยเราก็จะหลงไปกับโลกสิ่งที่เข้ามากระทบอายตนะหรือการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็จะเกิดความสุขบ้างความทุกข์บ้างก็แล้วแต่อะไรที่เราไปยึดติดฉะนั้นถ้าเราไปยึดติดในสิ่งอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขายึดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คงไม่มีความเสื่อมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าคนหรือสัตว์สิ่งของก็แล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่ถ้าเราศึกษาความเป็นธรรมดาให้เข้าถึงแก่นแท้ความเป็นธรรมดาก็คือทุกคนต้องมีความทุกข์ความสุขความรักความโลภความโกรธความหลงทุกคนต้องมีความเสียอกเสียใจมีความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นภายในจิตใจและถามว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะเอาอะไรกันกองเราจะเอาอะไรมาพินิจพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เราควรจะเอาไว้หรือควรจะปล่อยไปอันนี้มันก็อยู่ที่การฝึกหัดของเรานั่นเองก็คือการที่เราต้องมีสติต้องมีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันคนเราที่เกิดความวุ่นวายว้าวุ่นเพราะอะไรขาดสติอารมณ์ไม่อยู่ในปัจจุบันก็เลยไม่รู้เรื่องของนามนะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องของนามแล้วเราก็จะทำให้เกิดความว้าวุ่นใจก็คือไม่รู้จิตใจของตัวเองไม่รู้จิตใจของเจ้าของว่าจิตใจของเจ้าของนั้นมันมีอะไรที่มันเบาอะไรที่มันบางอะไรที่มันลดอะไรที่มันละได้กิเลสมันมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบเราก็ยังไม่รู้เลยโยมเมื่อมันเกิดกิเลสขึ้นกับตัวเราเองแล้วยังไม่รู้เลยว่านี่คือกิเลสนับภาษาอะไรกิเลสอย่างละเอียดนี่โยมอย่างกลางโยมก็ยังไม่รู้กิเลสก็คือเครื่องทำให้ใจเศร้าหมองนั่นเองกิเลสแล้วเนี่ยจิตใจก็จะเศร้าหมองเราบังคับไม่ได้เพราะเป็นอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติแต่สามารถบังคับได้อยู่ที่การฝึกหัดของเราฉะนั้นเราก็ต้องฝึกหัดนะคนเราจะชำนิชำนาญในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการฝึกการหัดมันก็ไม่ชำนิชำนาญหรอกโยมมันก็ทำได้แต่มันไม่ชำนาญมันไม่แคล่วคล่องใช่ไหมเหมือนกับคนบางคนเนี่ยเป็นช่างฝีมือช่างแกะสลักบ้างช่างวาดบ้างช่างปั้นบ้างใหม่ๆมันก็วาดไม่เป็นรูปเป็นร่างหรอกโยมนะจะแกะสลักอะไรก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างจะปั้นอะไรก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่เมื่อมีความภาคความเพียรมีความขยันมีความอดทนมีมานะมีขันติมีวิริยะเมื่อเราตอนเราเป็นเด็กกอไก่ขอไข่แล้วเขียนเป็นกอไก่ขอไข่ไหมเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่เราอาศัยความภาคความเพียรโดยที่ครูบังคับว่าต้องฝึกหัดเขียนให้เป็นภาษาให้เป็นกอไก่ให้เป็นขอไข่ใหม่ๆมันก็ไม่สวยไม่งามหรอกโยมแต่ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือว่าถูกบังคับเราก็ต้องเขียนให้เป็นกอไก่นี่คนเรา
เขียนที่แรกมันโยไปโยมาแต่เราก็มีความตั้งใจว่ากอไก่มันเป็นแบบนี้มันก็ขีดเข้าไปให้ตรงมีหยักแล้วก็มีหัวแล้วก็ขีดลงทีนี้ถ้าเราไม่มีความภาคมีความเพียรไม่มีการฝึกการหัดนะมันก็ไม่เป็นกอไก่เลยโยมเป็นอะไรก็ไม่รู้เมื่ออย่างเราเนี่ยเราโตขึ้นมาได้เรามีความรู้ได้เพราะอะไร เพราะเราได้ศึกษาเล่าเรียนจากการหัดเขียนหัดอ่านนั่นแหละโยมเมื่อเราเขียนด้วยความชำนิชำนาญด้วยความตั้งใจแล้วสิ่งที่มันออกมาผลที่ออกมาก็คือมันเป็นกอไก่ที่สมบูรณ์แต่ถ้าเราขี้เกียจขี้ค้านโยมมันก็เด็กบางคนโตมาแล้วไม่มีความรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ถามว่า เพราะอะไรเพราะเขาไม่สนใจหรือว่าไม่ใส่ใจเกเรไม่ภาคไม่เพียรเวลาเรียนก็ไปเที่ยวเล่นตกปลายิงนกตามชนบทก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าพ่อแม่ไปบังคับด้วยก็ไม่มีการศึกษาเราเรียนถ้าถามว่าไม่ศึกษาเราเรียนแล้วเราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ฉลาดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องศึกษา เหมือนการที่เราเข้าวัดเนี่ยเราก็ต้องศึกษาอะไรเลยโยมอย่างที่ตมาพูดให้ฟังก็คือรูปและนามนั่นเองกายและใจของเรานั่นเองฉะนั้นมนุษย์ก็มีอยู่แค่นี้โยมแต่สิ่งเหนือไปจากนั้นคืออะไรคือกำไรคือสิ่งที่เอื้อประกอบเรียกว่าเป็นปัจจัยอย่างเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราเนี่ยมันก็เป็นปัจจัย ให้เรานั้นได้ปกปิดความไม่สวยไม่งามหรือว่าปกปิดเพื่อไม่ให้เกิดความละอายแต่เราใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ประโยชน์ของเขาคือกันความหนาวกันความละอายกันสิ่งที่จะทำให้ระคายกับสังขารร่างกายของเราแต่ถ้าเรา ไปยึดว่าสิ่งที่เราอาศัยนี่เราต้องเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาแต่ถามว่าคุณค่าของเขาคืออะไรประโยชน์ของเขาคืออะไรก็เหมือนกันหมดโยมของถูกของแพงเสื้อผ้าอาภรณ์ตัวละร้อยสองร้อยกับตัวละพันสองพันสามพันหมื่นสองหมื่นผลสุดท้ายมันคืออะไรโยมก็แค่ปกปิดให้เกิด ไม่ให้เกิดความละอายแค่นั้นเองนะฉะนั้นเราไปปรุงแต่งว่าเป็นแฟชั่นแบบนั้นแบบนี้ก็เคยไปติดสมมุตินั่นเองแต่จริงๆแล้วปัจจัยคือเครื่องอาศัยเหมือนเราก็อยู่บ้านเนี่ยโยมคนอยู่กระต๊อบมีความสุขไหมนอนหลับไหมคนอยู่คฤหาสน์มีความสุขไหมนอนหลับไหมกินได้ไหมมันก็เหมือนกันนะโยม แต่ว่ายกระดับว่าคนอยู่กระต๊อบคือคนอัตคัดคนจนแต่ถามว่าเขามีความสุขไหมเขามีความสุขเพราะอะไรเขาเพราะพอใจในสิ่งที่เขามีว่ามันแค่การลมการแดดเท่านั้นเองแต่เราอยู่คฤหาสน์ใหญ่ๆเราก็คิดว่าเราโก้เรามีฐานะแต่ถามว่า มันหลับเหมือนกันไหมโยมมันก็หลับเหมือนกันแต่คนอยู่คฤหาสน์ใหญ่ๆบางครั้งมันก็นอนไม่หลับบ้านช่องเรือนชานมันไม่ใช่จะอำนวยความสะดวกให้เรานั้นมีความสุขมันเพียงแค่ทำให้เรานั้นไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไปยึดว่าเราต้องมีบ้านใหญ่ๆมีบริวารเยอะๆมีรถหรูๆมีรถหลายๆคัน และถามว่าถ้าเราหามันไม่ได้แบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนแม้เราในปัจจุบันเนี่ยชีวิตของเราในการไปอยู่ครอบครัวของเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยินดีในสิ่งที่เรามีเราเป็นเราไม่ทะเยอทะยานจนเกินความเกินเหตุจนทําให้เรานั้นเกิดความทุกข์เราจะเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นนะถ้าเราเปรียบแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็ด้อยท่านโยมใช่ไหมฉะนั้น
คนเราเกิดมาเนี่ยมันอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งนะบุญธรรมกรรมแต่งไม่เข้าไงอดีตชาติเราเคยทำอะไรไว้ทานเราเคยให้ไหมเราเคยสลัดความทีเหนียวออกจากจิตใจของเราได้ไหมศีลเราเคยมีไหมเรารู้จักศีลไหมภาวนาเรารู้จักไหมด้านสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งเกื้อกูลมาตั้งแต่อดีตชาติแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วว่าคนเหล่านั้นมันก็ไม่มีอะไรโยมเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายก็มีอยู่แค่นี้เองแต่สิ่งที่เราเป็นอยู่นี้คือสิ่งที่เราทำมาทำมาไม่เหมือนกันโยมดังนั้นถึงบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละบุคคลจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราไปเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราจะเกิดความไม่สบายใจเกิดความท้อแท้เกิดปมได้แล้วโยมลองมองไปสิคนที่ไม่มีบ้านคนที่ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์คนที่ไม่มีสตางค์จะใช้คนที่ได้โอกาสคนที่เกิดมาพิกลพิการไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีตาไม่มีหูปากแหว่งแขนด้วนแต่เขาทำไมอยู่ได้โยมเพราะเขารับสภาพความเป็นจริงคนเราหนีกรรมไม่พ้นสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่มันย้อนหรือว่าวิบากของกรรมที่ปรากฏขึ้นอย่างพวกเรานี้ได้อัตภาพร่างกายครบ32แล้วเราจงดีใจอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราไม่มีฐานะเราไม่มีรถยนต์เราต้องนั่งรถเมย์จะถามว่าเรามีความสุขไหมเราก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเราพอใจในอัตภาพร่างกายในฐานะความเป็นอยู่ของเราไหมถ้าเรารู้จักพอนั่นแหละคือความสุขแต่ถ้าเราไม่รู้จักพอโยมแสวงหาไปเถอะไม่มีคำว่าพอยกตัวอย่างโยมทำงานใหม่ๆโยมเงินเดือนได้เท่าไหร่ถึงหมื่นไหมบางทีก็ไม่ถึงบางทีก็หมื่นกว่าเราก็คิดว่าน่าจะได้สัก20,000นี่หมื่นกว่านี่เราไม่พอใช้แล้วเราได้สัก20,000นี่นะเราก็จะเก็บไว้บ้างนะเอาไปซื้อของไว้บ้างพอได้20,000แล้วพอไหมโยมไม่พออีกแล้วนะมันน่าจะได้สัก25,000นะเราจะได้มีเงินเหลือที่จะไปจุนเจือครอบครัวจะไปใช้จ่ายนะฉะนั้นถึงบอกว่าคนเราเนี่ยมันไม่รู้จักพอหรอกเพราะอะไรโยมเพราะตัณหาเพราะกิเลสมันพาเราไปฉะนั้นอย่าให้พวกนี้นำพาจิตใจของเรานั้นให้ฝ่ายลงมาในที่ต่ำฉะนั้นเราแสวงหาแล้วนี่โยมบางครั้งมันผิดศีลผิดธรรมนะมันเป็นการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบเพื่ออะไรเพื่อจะให้ตัวเรานั้นสบายแต่ถามว่าสบายยังไงโยมบางครั้งมันก็สบายแค่ร่างกายอัตภาพแต่บางครั้งเมื่อเรามีปัญหามีความทุกข์ใจบ้านช่วยเราได้ไหมรถยนต์ช่วยเราได้ไหมเงินช่วยเราได้ไหมทองคำแก้วแหวนเงินทองช่วยเราได้ไหมมันช่วยไม่ได้หรอกโยมมันช่วยแค่ว่าให้มีหน้ามีตาเป็นเครื่องบอกว่าคนนี้ฐานะดีนะใส่ของแบรนด์นะของมีราคานะแล้วถามว่ามันต้องซักไหมโยมของราคา30,000-40,000แล้วมันต้องซักไหมแล้วมันซักเหมือนกับตัวละร้อยไหมโยมมันก็ซักเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยไปติดสมมุตินั่นเองแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็จะติดสมมุติอันนั้นมาไปอยู่เมืองนอกเนี่ย
คนเมืองนอกเป็นคนที่ไม่ได้ติดสมมุติเขาถือว่าเสื้อผ้าอภรณ์นี่ให้กันความหนาวเท่านั้นเองเขาไม่ได้มาแต่งเนื้อแต่งตัวแข่งกันนะถ้ามาไปดูเขามาวัดมันก็แต่งชุดนี้แล้วอยู่นะมันก็มีกางเกงบ้างกระโปรงบ้างบางทีก็มีโอเวอร์โค้ทบ้างก็มันก็มีแค่นี้เองโยมนะใส่มันซ้ำๆซากๆเขาก็ไม่เกิดความละอายอะไรเขาถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเอื้ออำนวยให้เรานั้นเกิดความสบายไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดความหนาวแต่คนไทยเราโยมเป็นยังไงเราแต่งเพื่อจะอวดกันเพื่อจะให้คนเขาชมกันแต่ที่จริงแล้วโยมใส่เท่าไหร่ราคาแพงเท่าไหร่เขาก็ไม่ชมโยมหรอกมีแต่เขาว่าเขาอิจฉานั่นเองเอาไหมเขาอิจฉาว่าเออทำอวดทำรวยฐานะตัวเองเงินเดือนเท่าไหร่นะฉะนั้นคนเราไปติดค่านิยมสมัยนี้ทุกบ้านต้องมีรถต้องขับรถไปทำงานคนไหนไม่มีรถกลับไปทำงานแสดงว่าฐานะไม่ดีนะไม่มีใครคบด้วยอันนี้จนคนจนไม่อยากคบเหม็นสาบคนจนไปหอมคนรวยเพราะคนรวยทำไมโยมเขามีน้ำหอมน้ำอบใช่ไหมปกปิดความเหม็นของร่างกายตัวเองแต่คนจนไม่มีโยมเป็นธรรมชาติเมื่อเหงื่อคายออกแล้วเป็นยังไงโยมมันก็เหม็นใช่ไหมเรานั่งรถเมล์ไม่มีเครื่องปรับอากาศโยมเราก็รู้เลยว่าโอ้มนุษย์นี่มันสารพัดกลิ่นแล้วยิ่งจะมาไปอินเดียนะโยมนะโอ้โหกลิ่นแข็งนะโยมแทบสลบเลยขึ้นรถเมล์แข็งนี่แทบสลบโอ้โหกลิ่นธรรมชาติจริงๆไม่ปรุงแต่งส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แค่ธรรมชาติของเขาคือน้ำมันมะพร้าวแค่นั้นเองนะเครื่องหอมเขาก็มีแต่เขาไม่ได้ต้องใช้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ฉะนั้นที่ฝรั่งเขามีน้ำหอมไว้มีไว้อะไรมีไว้เพื่ออะไรโยมที่เขาใส่น้ำหอมเพื่ออะไรโยมรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้อาบน้ำทุกวันกินตัวมันก็เลยเหม็นก็เลยเอาน้ำหอมแรงๆมาใส่ปัญหาคืออาบน้ำทุกวันเปลืองน้ำน้ำแพงแล้วก็หนาวยกตัวอย่างเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาบน้ำครั้งเดียวมันหนาวโยมถึงแม้จะมีน้ำอุ่นแต่พอเราปิดน้ำอุ่นแล้วโยมมันหนาวใช่ไหมฉะนั้นฝรั่งก็เลยขี้เกียจอาบน้ำแล้วทำไงปกปิดความสกปรกของตัวเองก็หยอกน้ำหอมเข้าไปใส่ให้มันเยอะๆๆๆใช่ไหมแล้วเมืองหนาวเนี่ยโยมกินพวกนี้มันจะอยู่นานแต่ถ้าเมืองร้อนน้ำหอมหยดสองหยดระเหยหมดแล้วนะอันนี้เราไปสัมผัสจากความเป็นจริงเลยนะแล้วนี่คนไทยก็จะเอามาแล้วนะยกตัวอย่างเหมือนกับใส่สูตรผูกไทยนะโยมมันไม่เข้ากับสถานที่สถานะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศหนาวแต่ประเทศไทยคือหมายความว่าคนไหนใส่สูตรผูกไทยคนนั้นคือคนโก้คนมีฐานะแต่เมืองนอกทำไมต้องผูกไทยใส่เสื้อนอกเพราะอะไรเพราะมันหนาวต้องปิดคอให้มันแน่นเมืองไทยไปปิดคอให้แน่นเป็นไงโยมเวลามีงานทีแอร์ก็ไม่มีโอ้ยอย่าโก้เท่ไม่เป็นไรเราทนร้อนเอาฉะนั้นเราไปตามอย่างวัฒนธรรมของเขาผิดๆเมืองนอกทำไมเขากินเหล้าทำไมเขากินเบียร์เขาดื่มเบียร์เพราะอะไรเพราะเมืองมันหนาวเมืองไทยเป็นไงโยมร้อนจะตายนะปกติก็ร้อนเหงื่อไหลใครแตกอยู่แล้วไปเอาดีกรีแอลกอฮอล์เข้าไปอีกโยมแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มองไปผ่านไปตามถนนทาง
ดื่มกันตั้งแต่เช้าเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันแข่งกันหาเงินมันดูดเลือดจากเราสมัยก่อนนี้เบียร์เหล้าแพงดีนี้เป็นไงโยมสองขวดเท่าไหร่คนยากคนจนกรรมกรนิยมไปหมดเลยไปเอาแบบฝรั่งเขาแล้วฝรั่งเขาไม่ได้ดื่มเหมือนบ้านเราในโยม เขาไม่ได้ดื่มหัวล้านน้ำแบบนี้นะเขามีลิมิตของเขามีส่วนสัตว์ของเขาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ร่างกายมันหนาวนะเพื่อความอบอุ่นนะฉะนั้นเราเนี่ยไปตามอย่างเขาแบบผิดๆใช่ไหมอย่างอินเดียเนี่ยเขาไม่ตามอย่างสากลนะโยม ข้าราชการเขาไม่ผูกท้ายไม่ใส่สูทเพราะเมืองเขาร้อนเขาก็จะใส่สบายๆผ้าบางๆเป็นผ้าป่านมั่งนะบางทีก็เป็นกางเกงขาบานมั่งข้าราชการอยู่นายกรัฐมนตรีแต่เราเนี่ยไปยึดเอาวัตถุสิ่งของว่าเป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติเป็นชื่อเป็นเสียงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความเป็นหน้าตา ของคนเรานี่คืออะไรคนถ้ามีศีลเนี่ยเป็นคนที่มีหน้ามีตาเป็นคนที่สวยเป็นคนที่งามแล้วยิ่งถ้าเราประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเรานี้โน้มน้าวในเรื่องของศีลธรรมนะโยมก็จะสวยทั้งภายนอกและภายในนะฉะนั้นเราจะไปดูคนดูภายนอกดูไม่ได้นะฐานะ การงานก็ดูไม่ได้ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือไม่ดีมันดูที่การกระทำการแสดงออกนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสมมุตินะมันไม่ใช่ของที่จะทำให้เราหลุดพ้นเมื่อเราไปยึดติดมันมากไปเกาะมันมากเราจะเป็นทาสเขานะเหมือนปัจจัยที่เราหามาทุกวันนิยมถ้าเราหามาแล้วรู้จักใช้เขามันก็เกิดประโยชน์ แต่ถ้าเราหามาแล้วให้เขาใช้เราในโยมเราไม่มีเวลาเข้าวัดเลยนะแล้วไม่มีเวลาฟังธรรมไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยนะเพราะอะไรเพราะเราเป็นทาสเขาความว่าเป็นทาสนี้อยู่สบายไหมโยมจะนั่งตรงไหนก็นั่งไม่ได้แล้วมันต้องไปทํางานจะนอนขี้เกียจขี้ค้านก็นอนไม่ได้จะกินแบบสบายๆก็ไม่ได้อีกเพราะคําว่าทาส คือผู้รับใช้ที่ข้าผู้กันหยาบๆก็ขี้ข้านั่นนะขี้ข้ามีหน้าที่ทำอะไรโยมรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใจเราก็เหมือนกันนะอย่าให้เป็นทาสของสิ่งเหล่านี้เรารู้จักใช้เขาแบบมีสติมีปัญญาว่าสิ่งที่เราหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจปัจจัยคือเครื่องอาศัยปัจจัยสี่นะ อาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะบ้านช่องแล้วก็ยารักษาโรคนี่แหละคือปัจจัยแท้ๆของมนุษย์โยมแต่แล้วเราไปหลงสมมุติเมื่อเราหลงสมมุติแล้วโยมเราก็เป็นทาสเมื่อเราหลงสมมุติแล้วเราเป็นทาสแล้วเราจะเป็นไทยได้ยังไงโยมเราก็ต้องถูกเขาใช้ไปตลอดวันตลอดคืนเราก็ต้องดูเลยว่า เราทำงานเพื่ออะไรฉะนั้นคนเราก็ต้องมีเวลาของความเป็นไทยเมื่อเราอยู่บ้านเราก็ต้องมีความเป็นไทยของเราไม่เป็นทาสใครเมื่อเราอยู่ที่ทำงานเราอาจจะเป็นผู้รับใช้เพราะเรากินเงินเดือนเขานะแต่เมื่อเรากลับบ้านมาแล้วความเป็นไทยความเป็นอิสระเราจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าจะให้ความเป็นไทยโดย สมบูรณ์เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติฟังเทศน์ฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระอันนี้เราไม่เป็นทาสใครเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเราเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเมื่อเรารับใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วโยมอะไรเกิดขึ้นบุญนะข้าพเจ้าขอเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้เป็นทาสแบบ มีคุณค่าเป็นผู้รับใช้พุทธศาสนา
เป็นผู้ที่รู้จักคุณของเจ้านายฉะนั้นพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจแล้วโยมอย่าหวังเลยว่าพระธรรมจะเกิดขึ้นนะถ้าเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยใจเราจะเกิดความอ่อนเพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มี มหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณแล้วเรารู้ว่าท่านมีสามสิ่งอย่างนี้แล้วเรายอมเป็นทาสโยมแต่ถ้าเป็นทาสที่มันไม่เกิดประโยชน์เราไม่ยอมเป็นเพราะถ้าเราเป็นทาสของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วนี่เราจะหลุดพ้นจากความเป็นทาสโดยแท้จริงนะ เราจะมีความเป็นไทยคือเราจะรู้แจ้งเห็นจริงตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเคารพบูชายกย่องท่านว่าท่านเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเปรียบได้เท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วคําสอนของท่านมีจริงเป็นจริงถ้าเราลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติสงฆ์สาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่ที่เราเห็นกันทุกวันครูบาอาจารย์หลวงปู่ช่างวานหลวงพ่อสนองก็เป็นแบบอย่างให้เรารู้ว่าอันนี้เพราะท่านเคารพบูชาพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเก้าท่านนำคำสอนมาประพฤติมาปฏิบัติให้รู้จริงเห็นแจ้งด้วยตัวของท่านเอง ท่านก็ได้เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเราไม่ได้บวชถ้าเราอยากเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชิดชูยกย่องพระพุทธเจ้าไว้เหนือเก้าของเราเมื่อเราเคารพกราบไหว้ทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นสิริเป็นมงคลกับเราเราสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน มันจะเกิดเป็นสิริเป็นมงคลแต่ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่มีมงคลเราไม่ไหว้พระไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิจะเอามงคลตรงไหนมาโยมเพราะปกติธรรมดาจิตของเรานี่มันก็จะลงต่ำอยู่แล้วโยมนะฉะนั้นเรามีคำสอนเท่ากับว่าเรามีมงคลสวมอยู่ที่หัวเราปัญญาเราก็จะเกิดเราก็จะรู้เราก็จะเห็น เพราะสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้น่ะมันเป็นความจริงมันไม่เกิดความสงสัยฉะนั้นคนเราเนี่ยความสงสัยเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความลังเลเป็นนิวรณ์ฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยโยมถ้าสงสัยแล้วมันเสียเวลาฉะนั้นถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วว่าคนเราเกิดมานะมันมีอะไรโยม มันไม่มีอะไรมีแต่ความดีและไม่ดีมีบุญและบาปเท่านั้นเองแต่สิ่งที่มันมีขึ้นมาคือกำไรของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้ครอบครองทรัพย์สินเงินทองเราได้ครอบครองสามีภรรยาเราได้ครอบครองลูกบุตรธิดาก็ถือว่าเหล่านั้นได้มีบารมีเก่าแต่ถ้าเราได้ครอบครองสามีภรรยาบุตรธิดา ถ้าไม่เป็นบุตรที่ดีภรรยาที่ดีมันก็เกิดความเดือดร้อนยกตัวอย่างได้สามีขี้เหล้าเมายามันดีไหมโยมได้สามีเจ้าชู้นักเลงการพนันดื่มเหล้าไม่รู้จักรับผิดชอบครอบครัว แล้วเราจะเอาไหมไม่เอาก็ต้องเอาเพราะมันร่วมหัวลงกันแล้วนะถือว่าเป็นความโชคร้ายของเราแต่ถ้าเราได้สามีหรือภรรยาที่ดีรู้จักหน้าที่รู้จักความรับผิดชอบเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็อยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นในครอบครัวของเราเล็กๆไม่ต้องรวยพออยู่ได้
ไม่ต้องเป็นหนี้เขาสบายใจโหนรถเมย์ก็ยังสบายใจไม่ต้องพะวงว่าสิ้นเดือนจะต้องจ่ายหนี้ใครบ้างบัตรเครดิตกี่ใบถ้าเรามีลูกที่ไม่ดีเป็นยังไงโยมเหมือนกับตกนรกนมาเห็นมาหลายรายแล้วโยม ลูกไม่เป็นอภิชาตบุตรทำให้พ่อแม่เดือดร้อนกินเหล้าเสพยาเสพติดเที่ยวกลางคืนงานการไม่ทำนะสร้างความหนักอกหนักใจให้พ่อให้แม่แต่สิ่งนี้ถามว่ามันเป็นอะไรอยู่มันเป็นกรรมซึ่งกันและกันนะ คนไหนได้ลูกดีได้สามีดีได้ภรรยาดีก็ถือว่าทำกรรมไม่ดีแล้วถ้าถามว่าสิ่งที่อยู่กับเราไม่ดีเอาไปให้ใครนะหาบางคนก็มีปัญหาว่าลูกเราไม่ดีอย่างเงี้ยไม่อยู่ในโอวาทสร้างแต่ปัญหาเดือดร้อนร้อนหูร้อนใจแล้วโยมจะไปยกให้ใครโยมช่วยใครล่ะมันก็ลูกเรา เอาไปทิ้งเหรอเอาไปฆ่าทิ้งเหรอมันก็ฆ่าไม่ได้ทิ้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นสายใยเป็นเรื่องเนื้อเชื้อไขของเราแต่ที่เกิดความไม่ดีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะกรรมเก่าเป็นเพราะกรรมเก่าของพวกเราฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันของเราก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าของเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปโทษใครโยมเราก็ชดใช้กรรมเก่าของเรา แล้วเราก็เร่งภาคเพียรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิชดใช้กรรมเก่าเจ้าเวรในกรรมของเราที่จองเวรจองร่างจองผ่านเรามาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วชาตินี้เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันจะเป็นสามีภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรนะ สามีภรรยาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรลูกบุตรธิดาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราคือเราเป็นหนี้เขาเราต้องชดใช้เขาถ้าเราไม่ชดใช้เขาโยมมันก็ตามไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นเราต้องยอมรับหนี้กรรมเจ้ากรรมนายเวรของเราแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเนี่ยเราต้องเร่งภาคเพียรทําใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วมันเกิดเป็นบุญเมื่อเกิดเป็นบุญแล้วโยมอุทิศหรือแผ่ไปกับเจ้ากรรมนายเวรของเราที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีที่เราได้เคยพลาดพังอาฆาตพยาบาทกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทํากันมากี่ภพกี่ชาติก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมนะแต่ถ้าเรารู้กันแล้วว่าเราเคยทํากรรมร่วมกันเนี่ย เราก็มาอโหสิกรรมต่อหน้าซึ่งหน้าเหมือนสามีภรรยาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราทำกรรมอะไรกันไว้มันต้องมีกรรมเพราะว่าอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีความพอใจไม่พอใจมีปากมีเสียงมีความอะไรอยู่ในใจบางคนก็แค้นฝังใจนะ ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกรรมที่ไม่ดีที่จะผูกเวรต่อกันเราก็หันหน้าอโหสิกรรมซึ่งกันและกันตอนเป็นๆนะโยมไปงานศพโยมตาบ้านนอกนะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าร่วงเกินท่านไว้ขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรม เมื่อตอนเป็นยังไม่โหสิกรรมแล้วตายจะไปโหสิกรรมเขาจะรับรู้ไหมโยมถ้ารับรู้ฝ่ายเดียวเรารับรู้ฝ่ายเดียวเขารับรู้ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆบอกโหสิกรรมหรือไม่ก็เคาะโลกป๊อกป๊อกโหสิกรรมอย่างนั้นมันสําเร็จแต่ถ้าทําเด็กก็คือในชาติปัจจุบันนี่นะโยมเมื่อเราระลึกได้เมื่อเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรกันเนี่ยโยมเมื่อผิดพลาดพังไปแล้ว หันหน้าเข้าหากันอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพราะเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราทำกรรมอะไรกันไว้ดีหรือไม่ดี
ถ้าเป็นกรรมดีมันก็ตอบสนองเราให้มีความสุขกายสบายใจแต่ถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีโยมมันก็อาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญกันอยู่นี่โยมแล้วเราคิดว่าเราจะอยู่สักกี่ปีอยู่สักกี่วันไม่ช้าคนเราไม่ต้องไปทําอะไรกันนะโยมไม่ต้องไปเข็นฆ่าไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาทกันนะโยมมันตายกันทั้งนั้นนะโยมมันตายด้วยธรรมชาติแต่คนเราที่จองเวรกัน จองกรรมกันเพราะอะไรเพราะต้องการให้มันพินาศให้เห็นแก่ตาเลยเนี่ยนี่แหละโยมตัวเนี่ยตัวจิตที่อาฆาตพยาบาทนี่โยมมันจะเป็นการสร้างภพสร้างชาติกันสร้างกรรมกันไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นและถามว่าเรามีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยโยมนะแต่ความสุขของเราหาได้ยังไงไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญา นั่งกรรมฐานหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทใจสงบใจสบายโยมนี่ไม่มีกรรมอะไรแล้วโยมหมดกรรมหมดการกระทําแล้วนะแล้วยิ่งถ้าเรานั่งแล้วเราเกิดกรรมฐานมันจะเกิดความเห็นอกเห็นใจมันจะเกิดความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายทุกคนทุกท่าน ว่าคนเหล่านั้นเกิดมามันก็ทุกข์พอทนนะโยมแล้วเราจะมาสร้างทุกข์กันให้มันเพิ่มขึ้นอีกทําไมทําไมเราไม่เปลื้องทุกข์ออกไปให้มันหมดไปสิ้นไปสร้างคุณงามความดีไว้เถอะญาติโยมวันคืนมันก็ล่วงไปล่วงไปแล้วเราจะอยู่กันได้ถึง100 ปีไหมไอ้ช่วงที่ไม่ถึง100 ปีโยมยังมีเวลาเหลืออยู่นิยมสร้างความดีกันเถอะนับหนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าข้าพเจ้าจะสร้างจากคุณงามความดีจะนั่งสมาธิจะสวดมนต์จะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณของบิดามารดาครูอาจารย์คุณของคนที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยมันจะทําให้ใจเรานี่สบายแต่ถ้าเราใจอาฆาตพยาบาทโยมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยโยมไอ้คนที่เอาฆ่าเราอาฆาตพยาบาทเขาก็สบาย เขาก็ยังกินได้เขายังนอนได้เขายังไปไหนมาไหนเขาก็หัวเราะได้แต่ใครทุกข์อะไรโยมเหมือนเราโกรธนะโยมแล้วโกรธให้คนนี้คนนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็นั่งสงบไอ้เราก็มึงต้องทําให้มันได้ต้องเอาให้มันเจ็บต้องด่าให้มันเจ็บสิงช่วงเลยด่าเจ็บไม่พอต้องลงไม้ลงมือให้มันแตกดับไปในพริบตาเดินแล้วถามมันได้อะไรโยมมันได้แค่ความสะใจนั้นเอง มันไม่ได้อะไรเลยนะมันจะเสียสิทีนี้เราทําเราลงไปที่ผิดพลาดแล้วเราจะเอากลับคืนมาได้ไหมเหมือนอะไรแก้วที่มันแตกชามที่มันแตกโยมจะให้มันเป็นเหมือนเดิมได้ไหมก็ได้เอากลางมาติดมันก็เป็นแก้วเป็นชามแต่ถามว่ามันมีรอยไหมโยมมันก็มีรอยที่ไหนรอยในใจมันฝังอยู่ในใจของเราแล้วเราลบได้ไหม ถ้าเรายังมีบุญมันก็ลบได้กลับตัวกลับใจซะมันก็ลดได้แต่ถ้าเราไม่มีบุญสร้างแต่บาปสร้างแต่รอยมันยิ่งลึกลงไปลึกลงไปนะเหมือนเราโดนมีดบาดเลยโยมถ้ามันบาดที่เดียวมันก็ไม่กี่วันก็หายรอยก็หมดไปแต่ถ้าเอามีดไปเฉือนมันไปแล้วเป็นยังไงแผลมันก็เวอร์มันก็ลึกลงไปเรื่องแล้วลึกไปที่ไหนที่เบื้องลึกของจิตใจ ฉะนั้นคนเราเนี่ยอนุสัยกิเลสที่มันนอนลึกลงไปในใจเพราะอะไรเพราะเราไปย้ำเราไปทํามันบ่อยๆนะมันก็ฝังลึกลงไปในอนุสัยกิเลสของเราฉะนั้นเราหวังความหมดกิเลสให้มันอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราหมดไปก็คือแล้วนั่งสมาธิให้สิ่งที่ไม่ดีมันออกไปโดยที่จิตมันนึก คนจะทําอะไรก็แล้วแต่จะทําดีหรือทําไม่ดีแล้วแต่นิยมมันจะนึกถึงด้วยจิตจิตมันจะนึกเลยอยู่ตลอดเวลาเดียวแต่ดาบใดถ้าเราคิดว่าจิตเราไม่ไปแวบกับสิ่งที่เราทําไว้กรรมที่เราทําไว้นั้นนิยมไม่มีเวรไม่มีกรรมจะถามว่าเราทําระดับจิตนั้นได้ไหมพระองค์คุลิมานะฆ่าคนมาเยอะแต่ทําไมท่านพ้นถึงเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะท่าน
ส่งจิตไปหาสิ่งที่เป็นอดีตของท่านอดีตก็คืออดีตท่านก็รู้อยู่ในปัจจุบันในคำสอนท่านก็ฝึกหัดกัดเกากิเลสของท่านจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องพยายามถอนรากถอนโคนสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจของเรายกตัวอย่างอย่างโยมนั่งเนี่ยเรามีความคิดอะไรเราจะเห็นไหมโยมคิดดีเราก็พอใจคิดไม่ดีเราก็เสียใจหรือไม่บางทีก็หดหูหัวใจอดีตที่มันผ่านไปแล้วที่เราทำไปแล้วเราไม่สามารถเอามันคืนมาได้แต่มันฝังอยู่ในใจของเรานี่ถามว่าสิ่งที่ฝังอยู่ในใจของเราเอาออกได้ไหมออกได้ก็ที่เรามานั่งสมาธิกันนี่แหละหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเนี่ยให้สิ่งที่มันอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจเราอนุสัยกิเลสให้มันออกมาด้วยจิตของเราเขาเรียกว่าเหมือนกับสำลอกออกมาใช่ไหมเมื่อเรานึกถึงนั่งสมาธิปุ๊บเรานึกถึงอ๋อเราเคยทำกรรมไม่ดีคนนั้นคนนี้นะมันนึกถึงแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งไม่ดีเราทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะขาดสติแล้วเราก็สำนึกว่าสิ่งนี้เราทำมันเป็นสิ่งที่ผิดเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าสิ่งที่มันผิดในอดีตเราจะไม่ทำต่อไปแล้วต่อไปนี้ในปัจจุบันเราจะสร้างแต่คุณงามความดีสิ่งที่ไม่ดีให้มันออกไปความจำดีๆให้มันอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจศีลสมาธิปัญญาให้มันอยู่ในใจให้มันจำในใจฉะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วความคิดมันมีปล่อยเข้าไปใหม่ๆนะมันไม่สงบเพราะอะไรเพราะมันยังมีของเก่าอยู่ในจิตใจมันยังนอนอยู่ตะกอนมันยังไม่ได้ถูกกวนหรือว่าไปทำให้ขุ่นพอเรานั่งสมาธิเอาละจิตใจทีนี้มันจะไปขุดคุยอดีตของเรามาเองขึ้นมาแล้วออกมาเป็นเรื่อง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 อันนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปกังวลใจมันให้มันออกไปอย่าให้มันอยู่ในใจของเราสิ่งที่ไม่ดีให้มันออกไปแล้วเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาแทนที่นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระให้มีข้อวัดทุกวันทุกเช้าทุกค่ำก่อนนอนตื่นนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเสียสละเวลา5นาที10นาทีก็เรียกว่าสร้างสิ่งดีๆให้สู่ใจของเราอย่าไปอ้างว่าไม่มีเวลาโยมก่อนนอนขอสัก5นาทีไม่ต้องสวดมนต์ถ้ามีเวลาสวดมนต์ก็สวดมนต์และนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็นั่งสมาธิอย่างที่เราเคยฝึกหัดกันอยู่ที่บ้านก็ดีหรืออยู่ที่นี่ก็ดีคนที่มาประพฤติปฏิบัติใหม่ก็ดีนั่งสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทพุทโทหยุดความนึกคิดความปรุงแต่งวันทั้งวันที่เราคิดที่เราปรุงแต่งมาแล้วก็ขอให้มันหมดไปทิ้งไปเวลานี้เป็นเวลาของความสงบเป็นเวลาของความเป็นอิสระเป็นเวลาของความเป็นไทยไม่ได้เป็นทาสใครแล้วในช่วงเวลานี้เป็นเวลาของเราจริงๆเพราะตั้งแต่ตื่นมาแล้วเราก็เป็นทาสของลูกของหลานต้องทำให้นู่นต้องทำให้นี่เขาต้องไปทำงานต้องทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องถูกใช้แต่เมื่อเราเป็นไทยแล้วเราก็ต้องใช้เนี่ยผมพุทธคุณธรรมคุณย่อๆหรือว่าเรามีศรัทธาก็หาหนังสือมาสวดสวดไปแล้วก็เจริญกรรมฐานให้ใจสงบหยุดคิดคิดมามากแล้วทั้งวันเวลานี้เป็นวันเวลานี้เป็นเวลาที่เรานั้นหยุดความคิดทุกสิ่งทุกอย่างหยุดการทำงานกายไม่ได้ทำงานแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวแล้ว
จิตของเราใจของเราก็ไม่ต้องให้มันทํางานให้มันหยุดฝึกหัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโยมมันสะสมบุญมันจะเกิดเป็นความชำนิชำนาญนะมันจะเติมบุญไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนเราหยอดเงินที่เราใช้จ่ายค่ารถเมล์ค่าซื้อของอะไรก็แล้วแต่มันมีเป็นเศษสตังค์เป็นเศษไม่ใช่แบงค์ใหญ่เป็นเศษส่วนใหญ่เราก็ไปหยอดกระปุกด้วยไม่ก็ไปวางไว้ตรงหัวนอนอะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่ามากมากเข้าเศษมันมากมากครับแล้วมันมีมูลค่าไหมนี่ก็เหมือนกันเราทำวันละเล็กวันละน้อยก็เหมือนกับเราหยอดกระปุกแต่เป็นกระปุกบุญของเราเติมบุญของเราสร้างบุญของเราขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ทำก็ถือว่าเรานั้นหมดโอกาสที่จะสะสมเติมบุญนะโยมนะเช้าตื่นขึ้นแล้วก็ขอสัก5นาที10นาทีก่อนจะไปทำภารกิจพุทธคุณธรรมคุณแล้วนั่งสมาธิ5นาทีก่อนไม่ต้องมากพอจิตใจมันอ่อนมันโน้มน้าวด้วยคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทีนี้แหละมันจะเป็นความเคยชินเป็นกิจวัตรของเราต้องไหว้พระสวดมนต์ถามว่าทำได้ไหมใช้เวลามากไหมทำได้แต่เราไม่ทำเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เห็นคุณค่าแต่เราจะเห็นคุณค่าเมื่อเรานั้นหมดลมหายใจไปแล้วว่าเมื่อเราไปสู่สุคติทุคติไปสู่สวรรค์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเทวดาแล้วสิ่งเหล่านี้บุญเหล่านี้ที่เราเติมมันมีไหมเราจะเอาอะไรไปได้สิ่งนี้เราเอาไปได้ทรัพย์สินเงินทองโยมหาได้มาน่ะมันเอาไปไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้เอาไปได้ด้วยนามธรรมด้วยจิตของเรารูปธรรมเอาไปไม่ได้หรอกโยมตายแล้วก็กลายเป็นผีกลายเป็นผีแล้วเอาไปไหนเอาไปฝังเอาไปเผามีใครต้องการไม่มีใครต้องการแต่ตอนเป็นมนุษย์ต้องการฆ่ากันตายแย่งกันเพราะว่ารูปนี่แหละคิดว่ารูปนี้สวยรูปนี้งามรูปนี้มีคุณค่าแต่พอรูปนี้แตกสลายไม่มีลมหายใจธาตุทั้งสี่กลับสู่สภาพเดิมรูปนี้เป็นรูปอะไรโยมที่ว่ารูปนี้สวยเป็นอะไรเป็นรูปที่น่าเกลียดสามวันเท่านั้นโยมไปดูเถอะโยมสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้ใส่ลงสามวันไปดูเถอะผิวที่ว่าสวยสวยงามงามนะโยมเอ้ยยายพูดเลยดำปุ๊ดปื้อปากที่ว่าโอ้ยเป็นปากกระจับตาที่ว่าสวยงามนะปากก็โปนปากก็หนาตาก็โปนนะหัวก็ใหญ่ผิวก็ดำโอ้น่ากลัวนี่แหละคือรูปแต่น้ำนี่แหละโยมน้ำนี่สำคัญที่สุดปรุงแต่งให้มันงามด้วยศีลด้วยธรรมด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วญาติโยมที่ชมที่ฟังอยู่บ้านแล้วลงมือทำแล้วก็จะรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังใครกินใครอิ่มใครทำใครได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำไม่ได้จะเป็นโมฆะเผลอติดลบด้วยญาติโยมนะเป็นกรรมอันเป็นอกุศลกรรมฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรแก่เวลาที่ได้มาชี้แจงสิ่งอันพละน้อยที่เป็นสาระเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมเตือนสติให้เกิดปัญญาให้ญาติโยมนั้นได้นำพารูปธรรมและนามธรรมไปสู่สิ่งที่ดีไปสู่ภพภูมิที่ดีก็ขออนุภาพ
คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จงมาช่วยปกปักรักษาให้พวกเรานั้นอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพิมพ์นภาวาสิการถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะยกทั้งพานเลยก็ได้สาธุผู้ถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณแม่สร้อยบุญยอถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะวันนี้วันพระนะโยมนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะปฏิบัติทั้งคืนก็วันนี้เนสัญชิกนักญาติโยมที่ไม่เคยค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะลองหัดความอดความทนนะเรานอนกันมามากแล้วลองไม่นอนบ้างดิสาธุค่ะไม่ลองไม่รู้นะโยมนะลองอย่างนี้ไม่เสียตังค์นะแต่ไปลองในสิ่งที่ไม่ดีลองกันมามากแล้วนะกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่เล่นการพนันลองกันมาเยอะลองในสิ่งที่ดีนะมันจะได้บุญมากค่ะต่อไปก็เชิญทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะตั้งใจรับพรจากพระฉะนั้นการรับพรจากพระพรนี้เป็นพรของพระพุทธเจ้าก็ต้องทำใจของเราให้เกิดความสงบทำใจของเราให้บริสุทธิ์แล้วพรในนี้ก็จะเข้าไปสู่จิตใจของเรายะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกิปปเมวะสมีจันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับ
มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลฉนี้แหละพระวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดประสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะถ้าสำหรับคณะธรรมยาตรานะคะนัดหมายเรื่องของการเดินทางโดยรถบัสของทางวัดสังฆทานนะคะพระเล็กแจ้งมาว่า 4 นาฬิกานะคะพร้อมเพียงกันที่หน้าวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะก็คาดว่าญาติธรรมนะคะที่วาสุบาสิกาที่จะเดินทางไปในโอกาสนี้ก็คืนนี้หลายท่านอาจจะในสัตชิกนะคะค่ะต่อไปเรียนเชิญท่านเจ้าภาพนะคะค่ะตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะนักบวชเนกขัมมะค่ะทั้ง8 ท่านค่ะ ค่ะท่านมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมค่ะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะคะโดยหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโธนะคะหลวงพ่อคำหนึ่งเมตตาแสดงธรรมค่ะ ค่ะท่านเจ้าภาพค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทียนธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทียนธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะ พุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะเชิญค่ะการในช่วงเวลา24 นาฬิกาไปจนถึง 3 นาฬิกา 30 นาทีนะคะก็จะเป็นการเปิดเสียงธรรมนะคะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยจากนั้นธรรมวัดเช้าพระอาจารย์บัญญัติกิติโกเมตตาให้กรรมฐานนะคะ สำหรับญาติธรรมที่ติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB 999ค่ะก็จะได้ร่วมค่ะประพฤติปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันนะคะกับญาติธรรมที่ลานธรรมวัดสังฆทานค่ะในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะนะคะท่านรับผ้ายกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะ ต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุการท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขารัง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายธรรมพิโนเมียนเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิลูชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะ ในช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ31 ธันวาคมขอเรียนเชิญสาธุชนนะคะได้ร่วมกันกิจกรรมในการสวดมนต์ข้ามปีนะคะและในโอกาสนี้ก็จะมีการทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์
เรื่องของการถ่ายทอดบรรยากาศสดจากลานธรรมให้ญาติธรรมนั้นได้ร่วมกิจกรรมดีๆนี้ด้วยนะคะผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 ตอนนี้มีผ่าน YouTube Live แล้วนะคะถ้าต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ ยาทาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลัง ห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิทานุทิทางแล้วในโลกนี้ ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทางตุมหังคอยตะโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพานสาเพปุเรนดูสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารสวยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสวยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสัทธาจะเมเปตานางท่าขีนังท่าชาปุเพตะกมณุสรัง บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งดีแก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว นาหิรุนางวาโสโกวายปัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีผู้คนไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตอนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลาย ผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยยาทหายอมตังอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันหายแล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรง ที่ขลัดตังหิตายาทัตนาโสปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามท่านะโซยาติธรรมหัวจะยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านใดแสดงให้ปรากฏแล้วแก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว เปตานปูชาจักตาอุราระและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ยาทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระราชพิคุณมนุษย์ปฏิณังกำลังแห่งท่านพิสูทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเมหิปุญญังประสุตังอนัปปกันติ ได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพอแล้วดังนี้เตตัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขพิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะ ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสาเพยาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพพเทวตา พอเราเทวดาจงรักษาท่านสาประพุทธานุภาเวนา
ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริยรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ